็ใส่ใบกะเพราลงไปได้ตามชอบเลยค่ะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะกะเพราในครั้งเดียวนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะจะพามาทำเมนูผัดกะเพราหมูสับค่ะแบบราดข้าวเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเมนูสิ้นคิดของแบบว่าร้านอาหารตามสั่งเลยนะก็จะเป็นผัดกะเพรานู่นนี่นั่นนะไก่บ้างหมูสับบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าผัดกะเพราหมูกรอบอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ทำเองนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะแล้วก็ประหยัดดีด้วยเนาะเพราะว่ายังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำเองมันก็ได้ปริมาณเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกเนาะก็อาจจะมีด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เราต้องแบบไปซื้อทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อีกเรื่องนึงเนาะตามไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะก็มีกระเทียมค่ะพริกตามชอบนะคะหมูสับค่ะหรือว่าหมูบดน้ำซุปหรือน้ำเปล่าก็ได้นะคะสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเพราเนาะกระเพราก็แล้วแต่ปริมาณที่เราจะใช้เลยนะคะแล้วแต่ชอบเนาะเธอตามร้านนะก็อาจจะใส่สักนิดนึงหรือไม่กี่ใบอะไรเงี้ยมันก็น้อยเกินไปเราทำเองดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำค่ะทุกคนก็รู้เนาะว่าอร่อยได้ไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จัดการโขลกพริกก็ตามชอบได้เลยนะคะต้องละเอียดมากค่ะจุดแก๊สนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเราก็ผัดแบบธรรมดาเลยใส่พริกค่ะกับกระเทียมนะคะที่เราโขกไว้ตะกี้ผัดให้หอมเลยนะคะ เริ่มผัดก็หอมเลยทันทีนะคะใส่หมูลงไปค่ะอันนี้บอกตามตรงถ้าเกิดเป็นร้านอาจจะแบ่งขายได้ สักสองจานเลยนะถ้าเกิดทำแบบราดข้าวแต่นี่เราทำทานเองนะคะอันนี้หมูบด ใช้แค่หนึ่งขีดค่ะได้ปริมาณเยอะแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะหมูสุกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงได้เลยนะคะเริ่มจะสุกแล้วเราก็ปรุงเลยตามชอบนะคะใส่น้ำปลาซอสปรุงรสซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะคะเพิ่มสีนิดนึงนี้เราก็ตามชอบได้เลยนะรสชาติที่เราชอบน้ำตาลทรายค่ะแล้วตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะใส่น้ำซุปลงไปเล็กน้อยนะคะตามชอบนะคะเดี๋ยวจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้เนาะยิ่งน้ำซุปมันก็จะหอมมีน้ำขลุกขลิกเล็กน้อยแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปได้ตามชอบเลยค่ะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะได้สองจานเลยนะถ้าเกิดว่าร้านตามสั่งจะทานคนเดียว
ขาก็ไม่ต้องผัดเละมากนะคะเอาแค่พอสุกสุกสลดสลดนิดนึงก็หอมอร่อยค่ะแค่นี้น้ำผุดผิดมันจะเข้มข้นอร่อยไม่ต้องใส่น้ำมากค่ะเรียบร้อยข้าวไม่เยอะนะคะราดข้าวไปเลยแต่ว่าขอหมูเยอะๆแล้วก็กะเพราเยอะๆหน่อยนะคะแค่นี้นะคะก็ถึงเวลารับประทานแล้วนะคะขอกระเทียมด้วยขอพริกขอกระเพราในคำเดียวนะคะรสชาติกำลังดีเลยค่ะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ